มาแล้วครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับทรมานเพื่อนเดอะซีรีส์ใน GTA วิ่งเปิดกันแบบไม่ทันตั้งตัวอีกแล้วกลับกันมาอีกแล้วครับคุณผู้ชมกับด่านที่ต้องพาเพื่อนมาทรมานจริงๆด่านนี้มันควรจะเป็นด่านเริ่มต้นเริ่มแรกสำหรับเล่นกับเพื่อนเลยแต่ว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้พวกผมนั้นติดแอดครับคุณผู้ชม What? ติดแกมหรือเปล่าครับไม่แอดครับแอดวานก็เลยทำให้ข้ามขั้นด่านนี้ไปนะครับโอเคตรงนั้นรู้ละเราจะต้องให้เพื่อนเราอุดช่องว่างนะครับคุณผู้ชม A few moments later เอาล่ะครับมาด่านเริ่มต้นเราจะจบด่านนี้กันในไม่พูดดีกว่าโอเคผมว่าเพื่อนเราต้องชิดเลยอ่ะคุณผู้ชมนั่นแหละต้องได้แล้วล่ะคุณผู้ชมโอ้โหจังหวะนี้เพื่อนเรายังจัดอยู่เลยโอเคมุมนี้ได้เพื่อนมุมนี้ได้เอาล่ะแต่ว่าเราจะต้องขับไปดีๆนะครับคุณผู้ชมอาจจะทิ้งกันก็คงตามใจอย่าพึ่งลุกดิ๊กนะอย่าพึ่งลุกดิ๊กนะสวยครับโอเคครั้งนี้มาได้ของจริงเพื่อนขับออกมาได้เลยครั้งนี้ขับออกมาได้เลยจริงๆก่อนหน้านี้เพื่อนเราเหมือนจะเห็นเราผ่านไปได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเราพลาดก็เลยขับออกมาแบบเงียบๆไม่บอกไม่กล่าวกันเลยโอเคตรงนี้ต้องให้เพื่อนเราขึ้นมาบนนี้นะครับสวยเบสิกครับคุณผู้ชมเราจะจบด่านนี้ภายในกี่นาทีนะผมยังไม่ได้บอกใช่ไหมดีแล้วครับอย่าเพิ่งบอกเลยเริ่มมาดีครับคุณผู้ชม3นาทีเท่านั้นเอาล่ะซ้ายเป็นอะไรไม่รู้แต่ผมจองด้านขวาไว้ก่อนมอไซค์ครับคุณผู้ชมถ้าผมเดาไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวนั่นไงคิดถูกแล้วครับที่เลือกด้านขวาเราต้องเลือกอะไรที่มันสบายไว้ก่อน ไปเลยเพื่อนจริงๆมอไซค์เราก็น่าจะผ่านไปได้แต่ว่าเราอย่าเพิ่งไปฉีกเลยในเมื่อเขามีให้เราแบบนี้ก็แสดงว่าผ่านไม่ได้คุณผู้ชมกลับมาก่อนเพื่อนกลับมารับผมก่อน แล้วคือไม่กดรีสปอนด้วยนะคุณผู้ชมเพื่อนเราแล้วถอยหลังมาด้วย นี่ชีวิตติดแอดแอดวานเอาล่ะขอเนียนๆแบบเมื่อกี้นี้เลยผมว่าคลิปนี้ใช้คำว่าทรมานเพื่อนไม่ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมดูสงสัยมันจะแอดวานไม่พอสำหรับเพื่อนผมนะด่านเนี้ยมี3จุดนะครับโอ้โหจุดที่2เป็นอะไรครับไงอย่างตรงลงไปแล้วครับก็มึงแหละกูบอกมึงนั่งเฉยๆแล้วมึงร้องเสียงดังกูตกใจเสียงมึงอะตอนแรกก็กะว่าจะขอจบด่านนี้ภายใน10นาทีแต่ไม่10ละเลยมาละคุณผู้ชมตอนนี้15นาทีอยู่ๆสกิลเพื่อนเราก็หายคือถามว่ามันตรงไหมคุณผู้ชมตรงครับแต่ว่ามันตรงไปซ้ายตรงไปขวาอย่างเดียวเลยเอาล่ะครั้งนี้มาได้แล้วก็มอไซค์นะครับตอนขึ้นเราต้องขึ้นมาท่านี้ครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าขึ้นแบบก่อนหน้านี้มันจะออกไม่ได้ครับสวยมันจะติดเก้าอี้มาเปลี่ยนเป็นชินุกนะครับโอเคพอจะนึกภาพออกละเพื่อนเราขึ้นมาไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาตะขอเกี่ยวเพื่อนเราขึ้นมาแต่แล้วผมก็ได้เพิ่งรู้ความจริงเพื่อนไม่เก็บเช็คพอยต์เหรอเปล่าครับด่านบั๊กตะขอเกี่ยวชีนุกมันไม่ยอมออกรีสปอนก็แล้ว
กดทุกปุ่มบนคีย์บอร์ดก็แล้วปกติมันจะกดตัว E นะครับกดตัว E ปุ๊บต้องขอออกเลยแต่นี่ไม่ออกเลยครับอีมาเอาละครับเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมกับ GTA วี มาเริ่มต้นกันใหม่นะครับคุณผู้ชมกับด่านที่2ซึ่งเริ่มกันแบบงงๆเพราะว่าตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะบั๊กเหมือนด่านเมื่อกี้นี้อยู่ๆก็ล่วงหมายถึงผมเนี่ยล่วงอยู่คนเดียวเลย ดีนะมันยังรีสปอนกลับขึ้นมาได้เออโอเคส่วนด่านเล่นกับเพื่อนก่อนหน้านี้ก็เดี๋ยวผมขอไปแก้ตัวคลิปต่อๆไปกันแล้วกันนะครับหมายถึงเล่นด่านอื่นนะครับไม่ใช่ด่านนั้นด่านนั้นมันคงเล่นไม่ได้แล้วล่ะคุณผู้ชมเออไม่ได้แล้วตอนเนี้ยตรงเนี้ยไม่ได้ละ ตอนนี้ขอโฟกัสกับด่านนี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับเมื่อกี้นี้หัวแต่พูดไงคุณผู้ชมผมรู้ละคุณผู้ชมตรงนี้ผมรู้ละสไลด์ขึ้นไปนะครับแบบนี้พลิกตัวแบบนี้Yes! กว่าจะรู้นี่ก็ระบมไปทั้งตัว ก็สงสัยอยู่ว่าถ้ามันมีไว้หยุดเราเนี่ยมันจะขึ้นมาถึงได้ยังไงเออสรุปก็คือต้องเด้งนะครับส่วนตรงนี้ก็ต้องเด้งเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราจะต้องเคลียร์ภาพจำการเล่นทั้งหมดของเราออกไปให้หมดนะครับเพราะว่ามอไซมันไม่เด้งแบบนั้นมอไซมันจะต้องม้วนหลังไปทีนึงก่อนโอเคเปลี่ยนเป็นฮาคุโชตรงนี้ต้องสไลด์ยาวเลยครับคุณผู้ชมแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับฮาคุโชเนี่ยคือเน้นเรื่องสไลด์อยู่แล้วนี่เป็นยังไงรถไม่ต้องคนสไลด์เอง Later ตอนนี้เริ่มห่วงกันหน่อยก็ดีแต่ว่าครั้งนี้มาแล้วเออมาโอเคครับสไลด์ยาวสไลด์ยาวอ้าวโอ้ยเล่นแบบนี้ใช่ไหมคือมา มาโถเอ้ยยิ่งสไลด์ไม่ง่ายอยู่ครั้งนี้ต้องไปแล้วนะครั้งนี้ต้องมาครั้งนี้ต้องมา yes เปลี่ยนจากไปเป็นมามันถึงมาได้ไงครับคุณผู้ชมเกี่ยวไหมไม่รู้ไปกันต่อเกี่ยวแหละคุณผู้ชมอ่ะตรงนี้ต้องใช้คำว่าไปแต่ก่อนไปเนี่ยขอถอยมาตั้งหลักก่อนพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนะครับโอเคไปมาครั้งนี้ต้องไปแน่ๆคุณผู้ชม What? เห็นไหมเออเดี๋ยวโอเคแหมนึกว่าจะต้องอะไรมาอีกคุณผู้ชมโอเคเหมือนเดิมเลยครับคุณผู้ชมตรงนี้ก็ต้องไปหรือมาดิไปเถอะ ไปไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะกระโถนเนี่ยกูจะเอากระโถนเนี่ยปามึงเลยนะเอาละครับคุณผู้ชมมาตื่นละตื่นทำเพิ่งตื่น ไปต่อเลยมาไม่ลอยก็ชนแค่นั้นเลยเอออยู่ใกล้ๆเดี๋ยวเอากระโถนตีปาก แหมถ้าไม่ติดว่าต้องเก็บเช็คพอยต์ What เดี๋ยวคือใช่เหรอแบบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมึงบ้าหรือเปล่าต้องถอยอย่างเดียวครับคุณผู้ชมมันต้องแบบนี้แหละโอ้โหนิดเดียวอีกแล้วครั้งนี้เดี๋ยวลองแบบถึงขอบแล้วปล่อยเลยคุณผู้ชม
เผื่อว่ามันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ไง คิดแล้วไม่ผิดคิดแล้วไม่ผิด ไปโอเคเข้านี่ใช่ไหมได้นะได้ครับเดี๋ยวเหมือนจะต้องลอยเพราะฉะนั้นถอยก่อนถึงมันจะถอยได้แค่นิดเดียวก็ต้องถอยนะครับคุณผู้ชมด่านนี้เอาล่ะนี่ไงผมว่าต้องรอดใต้สะพานก่อนสวยครับคุณผู้ชมหรือมองว่ามีอีกอันรอดก่อนเลยสะพานแรกนะครับผ่าไปเลยสะพานที่สองสวยโอเคได้เช็คพอยต์ yes ต่อไปโอเคเห็นละลงไปเจอกับสะพานอีกแล้วโอเคแต่ว่าสะพานนี้ค่อนข้างกว้างอยู่คุณผู้ชมสวยครับขึ้นต้องขึ้นแล้วไม่ขึ้นช้ำโอเคตรงสวยแล้วเส้นชัยขึ้นมาแล้วด้วยต่อไปสะพานแล้วก็สะพานแล้วก็สะพานกี่สะพานแล้วเนี่ย จะเอาให้ครบเลยเหรอโอเคเดี๋ยวจบไหมอย่าบอกนะว่าสะพานต่อหมดละคุณผู้ชมหมดละไม่มีสะพานละหรือว่ามีวะ ไม่ต้องรอดนี่เข้าช่องตรงนี้ไปนะครับลอยเข้าเส้นชัยแต่ว่าเราไม่ได้ลอยกันแบบปกติเนี่ยสิ มันก็ช่างลอยก็เห็นอยู่แล้วว่ามันไม่ตรงแต่มันจะเลี้ยวยังไงแหละเนี่ยเมื่อมันลอยแบบนั้นครั้งนี้ตรงเลยตรงมากนะครับคุณผู้ชมคือตั้งแต่เล่นมาก็เพิ่งรู้นะว่ามันลอยแบบนี้ได้อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้กันก่อนกันแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเอาไว้มาสนุกกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า